สวัสดีค่ะวันนี้เราคุยกันต่อเรื่องมรรคมีองค์8เราจะคุยถึงเรื่องมรรคองค์ที่8แล้วนะคะหรือองค์มรรคที่8เนี่ยลองฟังดูกัตโมจะภิกขเวสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทัพภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้วิวิจเจวะกาเมหิสงัดแล้วจากกามทั้งหลายวิวิจจะอกุศเลหิธรรมเมหิสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายสวิตักกังสวิจารังวิเวกชังปีติสุขังปฐมังฌานังอุปสัมปัชชะวิหรติเข้าถึงปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่วิตักกะวิจารานังอุปสมาเพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลงอัจฉัตตังสัมปทานังเจตสโสเอโกติภาวังอวิตักกังอวิจารังสมาธิชังปีติสุขังดุติยังฌานังอุปสัมปชวิหรติเข้าถึงทุติยฌานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ปีติยาจะวิราคาอันหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปีติอุเปกขโกจะวิหรติสโตจะสัมปชานโนย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะสุขันจะกายเยนะปฏิสังเวเดติและย่อมสวยสุขด้วยนามกายอันตังอริยาอาจิขันติอุเปกขโกสติมาสุขวิหาริติชนิดที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้ตติยังฌานังอุปสัมปชวิหรติเข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่สุขคัสสะจะปะหานะและเพราะละสุขเสียได้ทุกคัสสะจะปะหานะและเพราะละทุกเสียได้ปุเบวะโสมนัสสะโดมนัสสานังอัตถังคมาเพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนอดุขะมาสุขังอุเปกขะอุเปกขาสติปาริสุทธิงจตุทั้งชานังอุปสัมปชวิหรติเข้าถึงจตุตฌานไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่อายังวจติภิกขเวสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความตั้งใจมั่นชอบอันนี้เป็นมรรคองค์สุดท้ายเป็นมรรคเป็นองค์ที่8หรือเป็นองค์มรรคที่8ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่อันที่1เลยคือความที่ว่ามองเห็นว่าคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะมองเห็นว่าเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องดำเนินชีวิตอยู่ไปตามกฎแห่งกรรมเพราะเราก็ไม่ได้เกิดมาเพียงแค่ชาตินี้เป็นชาติแรกแต่มันก็จะวันเป็นวังวนเป็นวัฏฏะอยู่เรื่อยๆมีเกิดมีดับมีแก่มีตายไปเรื่อยๆพระพุทธองค์บอกว่าชาติปิทุกขาการเกิดทุกคราเป็นทุกข์ล่ำไปการเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายเป็นทุกข์นี่คือทุกข์ในอริยสัจคืออะไรทุกข์ในอริยสัจหรือทุกข์ในกฎพระไตรลักษณ์เนี่ยคือเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายห้ามได้มั้ยไม่ได้มันก็จะประกอบไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆแล้วมันเกิดมาแล้วมันทุกข์พอทุกข์เสร็จมันก็ต้องเคลื่อนไปมันสภาพมันคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อยู่ที่เดิมไม่ได้มันก็เคลื่อนไปก็คือเป็นอนิจจังแล้วเราก็อยากจะให้อยู่อย่างเช่นว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเรารู้อย่างนี้มาแต่เราก็บอกว่า
เฮ้ยเราอยากให้ความสุขอยู่กับเรานานๆเนี่ยแต่ความทุกข์เนี่ยไม่ต้องมาหรอกไม่ต้องมาอยู่กับเรานานๆหรอกไปเหอะจะไปไหนก็ไปแล้วมันทำได้ไหมไม่ได้สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงแล้วเราอยากให้มันเที่ยงล่ะเราอยากให้สุขมันเที่ยงเราไม่อยากให้ทุกข์มันเที่ยงมันก็ไม่ได้มันก็เป็นกฎของอนัตตาไงอนิจจังไม่เที่ยงทุกข์อ่ะถึงได้ไม่เที่ยงทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้ไงมันก็เลยไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงเสร็จมันต้องเคลื่อนออกไปอ่ะทุกข์แล้วมันทนอยู่ไม่ได้ต้องเคลื่อนไปมันเคลื่อนไปเราห้ามมันก็ไม่ได้หรือเราห้ามไม่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้คือสรุปแล้วว่าเราก็ขึ้นอยู่กับกฎพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้พอพระพุทธเจ้าท่านประกาศสัจธรรมคืออริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการเนี่ยมันก็เริ่มที่ทุกข์ความทนอยู่ไม่ได้เนี่ยนะเราก็มีบทสวดทำวัดเช้าที่ไพเราะมากเลยชาติปิดุขะชลาปิดุขังมรณะปิดุขังโซกะปริเดวะดุขะโดมนัสปายาสาปิดุขะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคดุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคดุโคความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยังปิดช่างนรภติตังปิดทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาดุขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ไสยาธิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธรูปที่เราไปยึดมั่นเป็นทุกข์เวทนุปาทานขันโธเวทนาที่เราไปยึดมั่นเป็นทุกข์สัญญูปาทานขันโธสัญญาที่เราไปยึดมั่นเป็นทุกข์สังขารูปาทานขันโธสังขารที่เราไปยึดมั่นเป็นทุกข์วิญญาณูปาทานขันโธวิญญาณที่เราไปยึดมั่นเป็นทุกข์เพราะอะไรล่ะมันทุกข์เพราะอะไรเยสร้างปริยายะพระพุทธเจ้าบรรยายไว้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจาวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวใช่ตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราวิญญาณังอนัตตาวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราฉะนั้นเมื่อมันไม่ใช่ตัวใช่ตนเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เมื่อมันเป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้มันก็ไม่เที่ยงมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละทีนี้พอเรารู้ในเรื่องทุกข์แล้วแล้วก็มาตามมาในเรื่องของสมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกข์พระองค์ก็บอกไว้ว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมีอะไรบ้างก็มีตัณหาทั้ง3ก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมก็เป็นกามตัณหาก็คืออยากจะกินอาหารอร่อยๆ
อยากจะเห็นรูปสวยๆงามๆอยากจะมีแฟนสวยๆหล่อๆอยากจะมีบ้านใหญ่โตหรูหราอะไรต่างๆเหล่านี้โดยไม่คิดว่าเราก็แค่นี้กว้างคืบยาววานหนาศอกเนี่ยจะมีที่ใหญ่กับเราก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือลมก็แค่นั้นแหละที่เราจะเอาไว้ใช้สอยอยากอยู่บ้านกว้างๆใหญ่ๆอยากมีรถคันหรูๆเป็นกามตัณหาเป็นความอยากอยากมีเสร็จก็อยากให้มันอยู่นานๆอยากให้คงอยู่กับเราเนี่ยนานๆก็เป็นภาวะตัณหาไม่อยากให้จากเราไปมีแฟนสวยๆก็ไม่อยากให้จากไปมีแฟนหล่อๆก็ไม่อยากให้จากไปได้แฟนดีก็อยากให้เป็นของเราตลอดอะไรประมาณอย่างเนี้ยมีบ้านใหญ่ๆโตๆก็ไม่อยากสูญเสียไปมีอาหารการกินอร่อยๆก็อยากให้สิ่งเหล่านี้คงที่มีอยู่เรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่ว่าเอ้ยกินหูฉลามแล้วกินมันเลย365วันนี้หูฉลามตลอดอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันมีวิภวตัณหาเบื่อฉะนั้นเนี่ยมีเสื้อผ้าสวยๆก็อยากมีมากขึ้นไปอีกมันเป็นภาวะตัณหาอยากมีอยากให้อยู่กับเรานานๆอยากไม่ให้สูญเสียไปบ้านใหญ่ๆก็อยากให้อยู่กับเรานานๆแล้วก็ยังกามตัณหาคืออยากให้ใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีกใหญ่แค่นี้ไม่พอมีสระว่ายน้ำหรือยังมีสนามแบดคอร์ตแบดสนามเทนนิสอยู่ในบ้านหรือยังมีห้องยิมอยู่ในบ้านหรือยังอะไรประมาณอย่างเงี้ยนี่คือความโลภไม่สิ้นสุดคือตัณหาความอยากแล้วก็อยากให้สิ่งนี้อยู่คงที่กับเราตลอดไปมีตำแหน่งเป็นนายกฉันก็อยากเป็นนายกสมาคมชาปนกิจของฉันเนี่ยตลอดไปเลยและฉันตายไม่เป็นหรอสักวันคนก็ต้องมาจ่ายค่าชาปนกิจให้ฉันอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเวลามีโรคภัยไข้เจ็บฉันไม่อยากให้มันเกิดกับฉันเลยอันเนี้ยเป็นวิภวะตัณหาอันเนี้ยคือต้นเหตุแห่งทุกข์เสร็จแล้วเราก็อยากหนีไปให้พ้นสิเราลองทำจิตให้นิ่งๆสงบสงบมันเยือกเย็นมันสบายมันโปร่งโล่งเบาบอกไม่ถูกเฮ้ยอยากให้สิ่งนี้อยู่กับเรานานๆอันเนี้ยมันเป็นนิโรธให้เราชิมดูรสของนิโรธคือความดับไปแห่งทุกข์เฮ้ยแต่เราอยากให้อยู่กับเราตลอดไปนี่คือชั่วนิรันดร์เลยนะหมายถึงว่าไม่ต้องย้อนกลับมาทุกข์อีกอะให้สงบให้ไม่ทุรนทุรายไม่เร่าร้อนอย่างเงี้ยตลอดไปเลยอันเนี้ยก็จะมาถึงตัวมัคคามินีปฏิปทาคือหนทางแห่งการดำเนินไปซึ่งความดับทุกข์ทุกขะนิโรธทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาทางเดินไปซึ่งความดับทุกข์ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาก็คือมรรคมีองค์8นี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยเป็นมรรคองค์8องค์สุดท้ายคือเราจะต้องผ่านสัมมาทิฏฐิมาก่อนองค์แรกเนี่ยนะคือเรามองเห็นว่าเราไม่อยากทุกข์แล้วล่ะทำไงถึงจะไม่ทุกข์อะไรเงี้ยก็คืออริยสัจ4เนี่ยเป็นตัวที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศทีนี้พอเราเห็นอย่างเนี้ยอ๋อเราชีวิตเราดำเนินไปตามกฎแห่งกรรมนะเราจะไม่ทุกข์ไม่ได้หรอกเพราะเราเคยทำกรรมมาก่อนมันก็จะมาถึงมรรคองค์ที่2ก็คือจากสัมมาทิฏฐิเนี่ยมรรคองค์แรกก็จะมาสัมมาสังกัปโปก็คือมรรคองค์ที่2เนี่ยอ๋อเ
มันก็จะต้องที่เมื่อกี้เราสวดว่าสงัดแล้วจากกามอ่ะนะแล้วก็ละทำอันเป็นอกุศลซะการสงัดแล้วจากกามกับการละทำอันเป็นอกุศลเนี่ยก็คือสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะต้องผ่านต้องสอบผ่านนับองค์ที่2เนี่ยนะสัมมาสังกัปปะเนี่ยก็คือเนคขัมมะวิตกอภยาปาทวิตกอวิหิงสาวิตกก็คือเราเนี่ยสลัดออกจากกามความคิดในการสลัดออกจากกามก็คือออกบวชนั่นแหละนะแล้วก็ทิ้งความอาฆาตพยาบาทจองเวรซะก็เป็นอภยาปาทวิตกเนี่ยนะแล้วทิ้งความเบียดเบียนเพื่อนร่วมโลกคือสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมโลกเนี่ยนะแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนเองด้วยก็เป็นอวิหิงสาวิตกเนี่ยจึงจะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายพอเราเห็นสัมมาสังกัปปะว่าเอ้ยดีว่ะมันเป็นทางที่ไม่ก่อเวรมันเป็นทางที่จะไม่จองเวรกันอีกก็จะไม่มีใครมาทำให้เราทุกข์อีกนอกจากตัวเราเองที่จะรำแกตัวเราเองนี่ไอ้เรื่องทางกายนี่ไม่มีใครมาทำร้ายเราละเรื่องทางวาจาคนก็ไม่ทำร้ายแล้วเพราะเราไม่ไปก่อเวรเขาเนี่ยทีนี้ก็มาถึงมรรคองค์ที่3 4 5ก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเนี่ยคือวาจาเนี่ยเราก็จะไม่พูดคำหยาบไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้ออันจะทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเข้าใจผิดเขาเดือดร้อนทำให้สังคมแตกแยกเนี่ยเราไม่ทำเราก็ไม่ก่อเวรทางวาจาแล้วสัมมากัมมันโตก็จะเป็นศีลข้อที่2 3 4ก็คือขั้นที่1 2 3ข้อที่1 2 3ก็คือไม่ลักทรัพย์ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนชีวิตคนอื่นเนี่ยนะแล้วก็ไม่ลักแล้วก็ไม่ผิดลูกเขาเมียใครคือไม่ลักเอาลูกเขาเมียใครมาเป็นลูกเมียของตัวเองเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นมรรคต่อมาอีก3มรรคคือมรรคองค์ที่3เนี่ยก็คือสัมมาวาจาเนี่ยนะเป็นศีลข้อที่4ส่วนมรรคองค์ที่4เนี่ยก็เป็นศีลข้อที่1 2 3นะทีนี้มาถึงมรรคองค์ที่5เนี่ยสัมมาอาชีโวเนี่ยก็คือการที่เราเลี้ยงชีวิตคือสั้นจังเลยเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่เลี้ยงชีวิตในทางที่เป็นมิจฉาอาชีวะไม่เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดแค่นี้แต่กว้างมากเลยเพราะคลุมหมดเลยคลุมศีลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขายเหล้าขายเบียร์ขายผู้หญิงค้าขายผู้หญิงลักทรัพย์เข้ามาเนี่ยมีอาชีพเป็นนักตัดช่องย่ำเบาอย่างเงี้ยมิจฉาอาชีโวเนี่ยไม่ได้ต้องละซะเพราะว่ามันจะเป็นการก่อเวรกันอันนี้นะเป็นเรื่องของศีลทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวทีนี้ก็มามรรคองค์ต่อไปก็คือองค์ที่6เนี่ยก็คือสัมมาวายาโมเนี่ยก็คือความเพียรชอบเนี่ยเพียรอะไรคือเพียรที่จะประหารความชั่วคือไม่ทำความชั่วแล้วก็ทำความคือระมัดระวังอะนะเพียรระวังตัวเองอะไม่ให้ความชั่วเกิดถ้าความชั่วเกิดก็ประหารมันซะโยนมันทิ้งไป throw away เนี่ยไม่ต้องการให้มาเกาะมาผูกมายึดมาติดเอาออกไปจากตัวซะแล้วก็เพียรทำความดีพอทำดีแล้วก็ประคับประคองความดีนั้นอ่ะเหมือนกับเราปลูกต้นไม้อ่ะเราหว่านเมล็ดพืชลงไปแล้วก็ต้องรดน้ำไปเรื่อยๆพรวนดินให้ต้นไม้นั้นงอกงามขึ้นมาประคับประคองคอยตัดแต่งกิ่งให้งดงามสวยงามเวลาปลูกไม้ประดับก็ไม่ได้ปล่อยให้เลื้อยละเกะละกะไปค่อยๆตกแต่งกิ่งตกแต่งไปตกแต่งมาให้อยู่ในรูปทรงที่งดงามอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของการทำเพียรที่จะทำความดีและประคับประคองความดีให้เจริญงอกงามเติบโตยิ่งๆขึ้นไปทีนี้
พอถึงมรรคองค์ที่7ที่8เนี่ยก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยสัมมาสติก็คืออะไรก็คือเราเนี่ยจะไม่ทำความผิดเลยโดยเรามีความระลึกได้แล้วมีสัมปชัญญะมีสัมปชัญญะก็คือรู้สึกตัวตลอดเลยเราก็จะไม่ทำความผิดเพราะการทำความผิดเนี่ยส่วนมากแล้วเรามักจะเผลอสติทำลงไปทำโดยขาดสติทำโดยไม่มีสัมปชัญญะตรงนี้บางทีก็ฟังพระท่านเทศท่านบอกว่าถ้าคนมีสติสัมปชัญญะเนี่ยคนก็จะมีสติปัญญาคือสัมปชัญญะเนี่ยเป็นความรู้สึกตัวเสร็จแล้วพอรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเรื่อยๆมันจะเกิดปัญญาที่จะรู้ผิดชอบชั่วดีมันจะรู้จักแยกรู้จักแยะรู้จักว่าไอ้สิ่งนี้ไม่ดีไม่ควรทำสิ่งนี้ดีควรทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วไม่ควรจะผูกมัดไว้คือต้องวางจิตให้เป็นกลางอะไรเงี้ยก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยสติเนี่ยก็จะเป็นธรรมที่มันมีเป็นธรรมที่มีอุปการะคุณมากเลยนะเป็นธรรมที่มีอุปการะคุณมากเลยคือทำให้เราเนี่ยอยู่ในโลกนี้อย่างไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเราจะไม่ทำชั่วเราจะไม่ทำบาปเราจะไม่ผลักตัวเองลงเหวซะเองเราจะไม่ก้าวเข้าไปลงในหนทางที่ไปสู่นรกซะเองอะไรอย่างเงี้ยพอเรามีสติตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆๆๆเนี่ยจิตเราก็จะตั้งมั่นรวมลงเป็นสมาธิได้ก็คือสัมมาสมาธิเนี่ยแหละคือตั้งใจชอบตั้งใจมั่นชอบเนี่ยนะก็คือเราเนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยถ้าพวกที่เขาปฏิบัติสมาธิเนี่ยเขาก็จะแบ่งเขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติสมาธิเนี่ยความสำเร็จทีละขั้นทีละตอนเนี่ยมันก็จะมี8ขั้นตอนนะมีชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ก็นี่ก็เป็นขั้นต้นเลยนะก็มีชั้นที่ขั้นสูงขึ้นไปอีกคือชั้น5ชั้น6ชั้น7ชั้น8เนี่ยอันนั้นเป็นอรูปฌานแต่ว่าอันแรกก็เป็นรูปฌานเนี่ยนะทีนี้ขั้นที่1เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขคือวิตกก็คือเราตั้งหัวข้อขึ้นมาวิจารณ์ก็คือการใคร่ครวญไตร่ตรองคิดไปเรื่อยๆจริงๆวิตกวิจารณ์นี่มันก็คล้ายๆกับโยนิโสมนสิการะนี่แหละนะคือคิดไปเสร็จแล้วจนกระทั่งจิตเนี่ยมันค่อยๆสงบมันก็จะเกิดความอิ่มเอิบซาบซ่านเกิดความลิงโลดอะไรอย่างเงี้ยกายอ่อนไหวโยกโครงขนลุกชูชันคันยิบยิบไปตามตัวเหมือนมีมดตายหรือว่าร่างกายหมุนไปหมดอะไรเงี้ยอันนี้ฉีก็เคยคือเวลาพอเรานั่งปุ๊บแล้วพอจิตมันคือมันทิ้งคำบริกรรมอะทิ้งวิตกวิจารเนี่ยจิตมันก็ค่อยๆจะเข้าสู่สมาธิเนี่ยมันจะเกิดลิงโลดอะเกิดกายเนี่ยหมุนกายเนี่ยโยกเลยได้ยินเสียงชีทั้งหลายแอบกระซิบกันบอกพี่อุโต้คลื่นอีกแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของปิติอะนะนี่เราก็มีปิติอยู่สักตั้ง 20-30 ปีก็เบื่อมันน่าจะมีอะไรมากไปกว่านี้แต่จริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าปลายทางของปิตินะมันเป็นสุขคือพอปิติมากๆมันก็จะสุขอ่ะมันก็จะไม่ทุกข์อ่ะก็คือมันไม่ทุกข์ก็แล้วกันมันเป็นความที่ว่าบอกไม่ถูกนะแต่เป็นความที่ว่ามันเป็นรสชาติที่ดีมากอ่ะอันนั้นแหละก็เป็นฌานที่1พอฌานที่2เนี่ยก็จะละพอชั้นที่2เนี่ยละวิตกวิจารเนี่ยนะตอนแรกวิตกวิจารละปิติสุขเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบมันไม่รู้สิมันเกิด
ปึ๊บ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 ต่อเนื่องกันแล้วก็วิตกวิจารหายไปอ่ะพอวิตกวิจารหายไปมันก็จะมีแต่ปิติสุขอ่ะแล้วพอปีติกับสุขเนี่ยพอมันมากๆเข้ามันจะสงบระงับของมันไปเองคราวนี้จิตมันก็จะตั้งมั่นมันมีความสุขกับอุเบกขาปีติมันจะหายไปมันจะมีความสุขชั้นที่3เนี่ยก็จะมีสุขกับมีอุเบกขาสมาธิก็เกิดแล้วตอนเนี้ยถึงชั้นที่2เนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นอุปจารสมาธิคือเอาไปพิจารณาขึ้นวิปัสสนาก็ได้อะนะทีนี้ถ้าเราอยากจะเดินต่อไปในฌานแล้วก็ไปฌานที่3เนี่ยมันก็จะเป็นสุขแล้วก็เป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเป็นอุเบกขานะพอถึงฌานที่4เนี่ยมันก็จะมีอุเบกขาเด่นดวงขึ้นมามีอุเบกขามีความสงบระงับมีแต่ทั้งหมดเนี่ยทุกๆขั้นตอนเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยความรู้ตัวทั้งสิ้นความรู้สึกตัวก็คือสติสัมปชัญญะเนี่ยจะมีตลอดเลยคือสติเนี่ยเป็นธรรมที่สามารถทำให้เราเนี่ยไม่ทำความชั่วไม่ทำความเลวไม่มีจิตใจที่ฟุ้งกระจายไม่มีจิตใจที่คิดไปในทางอกุศลจิตฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของสัมมาสมาธิเนี่ยเขาจะหยุดเพียงแค่ฌานที่4เองเพราะพอถึงฌานที่5 6 7 8เนี่ยมันจะเป็นฌานที่เป็นอรูปฌานแล้วคือมันมีความรู้สึกเหมือนกับไม่มีกายอยู่มันมีความรู้สึกเหลือแต่จิตที่ลอยเด่นอยู่เท่านั้นเองฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเอามาทำวิปัสสนาไม่ได้มันไม่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างถ้าเรามีสติพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยอานาปานสติ16ขั้นเนี่ยวันหลังเราจะเอามาคุยเรื่องนี้กันอีกทีเนี่ยจนถึงขั้น16เนี่ยก็ยังเห็นว่ามีลมหายใจอยู่เพียงแต่คนเนี่ยบางคนก็ตื่นกลัวเลยพอเห็นว่าเฮ้ยลมหายใจคือมันแผ่วลงเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเวลาจิตเราสงบเนี่ยเราไม่ต้องใช้พลังงานมากเราก็ใช้ลมหายใจไม่มากเท่าไหร่ในการที่จะทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวทำให้ร่างกายอบอุ่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ต้องเมื่อเราไม่ต้องเราก็ไม่ต้องการลมเนี่ยมาทำให้ไฟลุกโชนขึ้นมาในกายหรืออะไรเงี้ยมันก็น้อยลงลมหายใจมันน้อยลงแล้วก็เฮ้ยมันหมดเหรอตื่นเต้นตกใจไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เอาไม่เอาก็ต้องเอาเพราะว่าอะไรมันไม่ได้ตายดูอย่างกบสิกบจำศีลหรือปลาไหลที่มันอยู่ในรูอ่ะมันก็หายใจทางผิวหนังนะกบที่อยู่ในรูหรือปลาช่อนหรือปลาดุกเนี่ยเวลาหน้าแล้งเนี่ยน้ำแห้งขอดเลยอ่ะแต่พอฝนตกลงมามีปลามาว่ายั่วเยี้ยยั่วเยี้ยอีกอ่ะมันมาจากไหนมันฝังตัวอยู่ในดินอ้าวแล้วมันหายใจไม่ออกอ่ะดินทับเหมือนอย่างเวลาเราอ่ะเราถูกฝังทั้งเป็นอ่ะจริงมันหายใจทางผิวหนังได้นะแต่เราไม่รู้จักหายใจทางผิวหนังเรารู้จักแต่หายใจทางจมูกเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่ใต้ดินเราอยู่ไม่ได้แต่ทำไมล่ะกบมันก็อยู่ได้เห็นไหมปลาไหลก็อยู่ได้ไส้เดือนมันก็อยู่ในดินมดปลวกอะไรมันก็อยู่ในดินอะแต่มันใช้ลมหายใจน้อยลงพวกนี้หายใจทางผิวหนังทั้งนั้นมาแหลงทั้งหลายอยู่ใต้ดินหายใจทางผิวหนังทั้งนั้นมันไม่ต้องใช้จมูกหายใจคนเราเคยตัวใช้จมูกหายใจซะเคยตัวพอเป็นหวัดหน่อยนึงนึกว่าจะตายเอาซะละหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกความจริงสงสัยพวกที่เป็นโควิดเนี่ย
คนหายใจทางจมูกไม่ออกปอดไม่ทำงานเนี่ยถ้ามันหายใจทางผิวหนังเนี่ยก็ตายช้าลงหน่อยนะเอ้ยแม่ชีก็เหมือนกันเที่ยวไปว่าใครเขาทำที่แม่ชีเจออากาศหนาวหนาวนะแล้วปอดมันไม่ทำงานอ่ะมันไม่บีบไม่ขยายตัวนะมันหายใจไม่ออกอ่ะอ้าปากหายใจยังหายใจไม่ออกเลยนั่นเนี่ยไปว่าคนอื่นเขาเลยมันไม่ได้ฝึกถ้าฝึกนะอย่างถ้าว่าเราเนี่ยเกิดอาการที่ว่าตื่ออยู่แค่เนี้ยเราลองหายใจทำผิวหนังเราก็ยังมีชีวิตอยู่ได้นะยังมีอากาศเข้าไปเลี้ยงดูทำความร้อนทำความอบอุ่นให้บังเกิดทีนี้เราไปตื่นเต้นตกใจกลัวเองอ่ะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้าสมาธิเนี่ยจะใช้ลมน้อยน้อยมากเลยตอนที่แม่ชีไปอินเดียปีที่2กับปีที่3เนี่ยนะโรคเก่ามันกำเริบคือโรคประเภทไม่หายใจอ่ะมันกำเริบอ่ะมันอยู่ดีๆอ้าปากหายใจมันก็ไม่มีลมเข้าลมออกนะแล้วเราเคยพูดอยู่บ่อยๆให้คนฟังว่าหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายเฮ้ยแล้วเราจะตายเพราะการที่ไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกเหรอทีนี้เราก็นึกไปถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถามพระอานนท์ว่าดูกระอานนท์อานนท์เอ้ยเธอนึกถึงความตายเนี่ยวันละกี่ครั้งอานนท์ก็บอกว่าวันละ7ครั้งพระพุทธเจ้าค่ะคงจะภูมิใจเลยว่าโอ้เป็นผู้นึกถึงความตายบ่อยๆพระพุทธเจ้าท่านก็สายพระพักแล้วก็บอกว่าอานนท์เธอยังประมาทอยู่นะตถาคตเนี่ยคิดถึงความตายเนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกเลยนะในปีที่2ปีที่3ที่เราไปอินเดียเนี่ยนะเราเกิดอาการอย่างนั้นคือหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าเนี่ยเกิดอาการที่เหมือนไม่มีลมเลยอ่ะในตั้งแต่จมูกไปถึงปอดนี่เหมือนไม่มีลมเลยทำไงดีวะตายสักคืนนี้เรามั่งเนี่ยเฮ้ยยังไม่บรรลุธรรมวิเศษเลยอ่ะจะตายได้ไงยังไม่ตายหรอกเอาไงดีก็นึกถึงคำพระพุทธเจ้าบอกเราระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเอาวะพยายามเข้าตายแน่ตายแน่จะเข้าจะออกก็เข้าทีละนิดแล้วก็เข้าไปจนลึกที่สุดเลยไปถึงลิ้นปี่ถึงท้องน้อยเลยนะคนไม่รู้หรอกนึกว่าลมหายใจอยู่แค่ปอดจริงๆแล้วลมหายใจเนี่ยซึมซาบไปทุกอนูของร่างกายได้ไปได้ถึงลิ้นปี่ถึงท้องน้อยแล้วลมหายใจถ้าเราไม่ตื่นเต้นเกินไปเนี่ยผิวหนังเราก็หายใจได้เพราะมันมีลมขุ่นๆไปทั่วไปหมดมันเข้าได้หมดหูเราก็มีรูเนี่ยเป็นทวารอ่ะตาก็เป็นทวารจมูกปากเราไม่ต้องก้าวทวารรูขุ่นๆเนี่ยนับไม่ถ้วนมันถุงหนังรั่วๆนี่แหละถุงหนังรั่วลมหายใจรั่วออกได้ลมหายใจก็รั่วเข้าได้เข้าออกได้เพราะเหงื่อยังออกได้เลยน้ำอ่ะเหงื่อที่เป็นน้ำเนี่ยออกมาจากรูขุมขนมันก็ต้องเข้าได้ออกได้แหละเพราะว่าอากาศเนี่ยมันคืออโนที่เล็กกว่าน้ำอีกนะ H2O เนี่ยมีไฮโดรเจน2อะตอมออกซิเจน2ออกซิเจน1ไฮโดรเจน2เนี่ยรวมเป็น H2O เนี่ยมันเล็กกว่าน้ำเนี่ยมันใหญ่กว่านะอากาศมันเล็กกว่าน้ำอีกนะเพราะมันเป็นส่วนประกอบของน้ำมันต้องเข้าได้แต่เราไปตื่นเต้นเองอ่ะตายแน่ตายแน่สติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาเวลาคนจะตายในสติไม่ค่อยมีหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมต้องมานั่งฝึกสติกันฝึกเอาไว้ในลมหายใจสุดท้ายเนี่ยเกิดเราทุรนทุรายจะตายดิ้นตายชักตายดิ้นตายงอน
ตอนนั้นเราเป็นนรกเพราะมันเล่าร้อนมันทุรนทุรายเนี่ยจิตแต่สังกิริเถทุกขติปฏิกังขาจิตที่เล่าร้อนกระวนกระวายเนี่ยไปทุกขติอยู่แล้วจิตเตอสังกิริเถสุขติปฏิกังขาจิตที่ไม่เล่าร้อนกระวนกระวายเนี่ยมีที่ไปคือสุขติได้ไหมล่ะไปสุขติหรือไปทุกขติล่ะเลือกไปสิเลือกได้ไปได้จากจิตดวงสุดท้ายจิตตังดันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตตังคุตังสุขาวหังจิตที่คุ้มครองแล้วนำสุขมาให้ฉะนั้นแล้วทำไมล่ะที่จะต้องมานั่งฝึกสมาธิฝึกสติอะไรต่ออะไรอย่างเนี้ยอ้าวก็เพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่เชื่อมนะจิตตาอนัตตาจิตหรือบางทีเราก็เรียกว่าวิญญาณบางทีเราก็เรียกจิตบางทีเราเรียกจิตกับเจตสิกเจตสิกก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนพูดง่ายๆคือเจตสิกเป็นเหมือนตัวขับเคลื่อนนะถ้าเผื่อจิตเนี่ยเป็นรถเจตสิกก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนก็จะมีพวกน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็มีแบตเตอรี่อะไรต่ออะไรพวกนี้นะก็เป็นตัวเจตสิกเพื่อจะให้จิตเนี่ยขับเคลื่อนไปได้จิตเนี่ยเป็นผู้รู้แต่เจตสิกเนี่ยเป็นผู้ขนขวายเอาความรู้มาป้อนจิตป้อนดีก็ดีไปแกเรนหน่อยก็เอาของไม่ดีไม่ดีมาป้อนจิตก็กลายเป็นโจรไปกลายเป็นขโมยไปกลายเป็นผู้ค้าประเวณีกลายเป็นผู้ค้าหญิงกลายเป็นผู้ประกอบมิจฉาชีพมิจฉาอาชีโวมิจฉาอาชีวะมิจฉาอาชีโวนี่คือจิตที่ถูกหล่อเลี้ยงด้วยเจตสิกที่หามบ้าละหามไม่ได้ฝึกฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารวมทั้งหมดเลยเอาจิตกับเจตสิกรวมกันหมดก็เป็นจิตกับเจตสิกก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะสี่ตัวเนี้ยเป็นจิตเจตสิกนะเป็นฝ่ายนามอบรมดีๆนะเขาจะได้ไม่เกเรเหลวไหลอบรมฝ่ายนามให้ดีๆทั้งดุทั้งปลอกฝึกฝนนั่นแหละพูดง่ายๆอ่ะแม่ชีมักจะพูดเสมอๆว่าปริยัติเนี่ยก็เหมือนกับเวลาที่เราเรียนในห้องเรียนนะอาจารย์ก็ขึ้นกระดานสอนแม่ชีจบบัญชีมาอาจารย์ก็สอนบัญชีเนี่ยก็จะมีวิชาแล็บก็เข้าห้องแล็บไปทำแล็บ laboratoryก็คือแล็บบัญชีนะอาจารย์ก็ตั้งโจทย์มาโอ้ยไอตอนเรียนนึกว่าเข้าใจอ่ะตอบอาจารย์แจ๋วแล้วต้องทำแล็บอ่ะแล็บครั้งแรกเลยนะ10ข้อเนี่ยเราผิดซะ8ข้อครึ่งเฮ้ยอาจารย์นั่นแหละเราไม่รู้หรอกเรานึกว่าเราเก่งแล้วความจริงแล้วเราไม่ได้เก่งเราต้องปฏิบัติเหมือนอย่างแมทเทอริกก็เหมือนกันนะเราเรียนเรารู้ว่าเราท่องทฤษฎีท่องอะไรต่ออะไรไปแต่ปรากฏว่าเราทำไม่ได้เพราะเราไม่ทำกันได้เพราะเราไม่ปฏิบัติฉะนั้นเนี่ยพอเราปริยัติแล้วเราก็ต้องมาปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยจะเกิดขึ้นเองปฏิเวทในวิชาบัญชีคือเราสามารถจะไปสอบบัญชีที่คนอื่นเขาทำได้เรารู้ว่าเขาทำถูกหรือทำผิดนั่นแหละแม่ชีก็เคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภายในก็คือเราต้องมีปฏิเวทเราถึงจะไปตรวจคนอื่นเขาได้ว่าเขาทำผิดหรือทำถูกนี่แหละในทางศาสนาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็เช่นเดียวกันวันนี้เราคุยกันแค่นี้ก่อนนะคะวันต่อไปแม่ชีอาจจะเอาเรื่องของอนาปานสติหรือสติปัฏฐาน4มาคุยอีกครั้งหนึ่งค่ะมาคุยค่อยๆคุยอาจจะคุยไปทีละขั้นทีละตอนนะคะเราจะเดินไปด้วยกันสวัสดี